เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:06 น.อภิสิทธิ์เผยสภายังไม่เชิญร่วมกรรมการสมานฉันท์มองโหวตแก้รัฐธรรมนูญ 17-18 พฤศจิกายนนี้ลดความตึงเครียดของสถานการณ์ได้ 16:18 น.ไทยออสเตรเลียร่วมลงนามปฏิญญาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งด้านความมั่นคงการทหารเศรษฐกิจ 16:29 น.ประชาธิปัตย์ย้ำชัดหนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านมองไม่ควรมีอุปสรรคทำให้การพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญสะดุดอี 16:37 น.กรรมาธิการพัฒนาการเมืองเชิญนักวิชาการร่วมถกประเด็นเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุด 16:45 น.ตำรวจนครบาลแถลงรวบโจรควงบีบีกันจี้ชิงเงินธนาคารย่านตลาดถนอมมิตร 400,000 บาทภายใน5ชั่วโมงรับติดหนี้พนันออนไลน์เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup